ไปต่อกันที่การแข่งขันเทเบิลเทนนิส b b g p r i n c ิ s นเ u ต2018ชิงถ้วยประธานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพะชรก,กิตยาภาก็แข่งขันกรรันระหว่างวันที่7 9ธันวาคมนะครับก็มีนักกีฬาเข้าร่วมมากกว่า1,200คนจาก200สมโมสรไฮไละสำคัญนะครับอยู่ที่การชิงชัยในประเภทชายเดี่ยวทั่วไปแล้วก็หญิงเดี่ยวทั่วไปรอบชิงชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวนะครับ พัทรธรภพัสระนะครับในเนส,สิเขียวดีกีแชมป์ชายเดี่ยวเยาวชนอาเซียนในปี2016จากราชนาวีพบกับเมธนีตะวันมามืดจากมหาวิทายาลัยธนบุรีที่สามารถล้มเต็งสองของรายการอย่างภาพคุงสมวนศิลป์และเต็งสี่สุชาติพิทักษ์คุณสิริ2จอมเก๋าอาดีตนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับแล้วก็เข้าสู่รอบนี้ได้ผลการแข่งปรากฏว่ามามืดอย่างเมธนีตะวันจากมอธนบุรีเข้าชนะ พัทรธรพัสรจากราชนาวี3ต้อนหนึเกมนะครับ11ต่อ 7, 13ต่อ 11, 4ต่อ11และ11 .8 ต่อ8ก็ทำให้ลูกเด้งหนุ่มจากมอทนบุรีครองแชมป์ชายเดี่ยวทั่วไปในรายการ DBG p r i ป c e ้นเซ Cup 2018ขณะที่คู่ชิงในประเภทหญิงเดี่ยวนะครับนันทนาคำมงเสื้อสีม,ม่วงนักตบลูกเด้งทีมชาติไทยจากสโมสรทานสุวรรณเจ้าของผลงานสามารถ ผ่านเข้าสู่การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ได้ถึง5สมัยเป็นคนแรกของประเทศไทยพบกับอันเดอร์นาเออรันในเสื้อสีแดงนะครับสัญชาติเนเธอร์แลนด์มืออันดับ41ของโลกซึ่งก็เป็นคนต่างชาติคนเดียวนะครับที่เข้ามาถึงในรอบ16คนสุดท้ายแล้วก็เป็นคนที่สามารถล้มสุดทาสินีสวตบุตรแต่งแชมป์ของทีมชาติไทยมาได้ในะรอบตัดเชือกด้วย แต่ผลการข่งเป็นทางด้านของนันทนาคำวงนะครับที่เล่นได้เหนียวแน่นกว่าแล้วก็ชนะไป3ต่อ0เกม13ต่อ 11, 13ต่อ11และ11ต่อ8ก็เป็นฝ่ายที่คว้าชแชมป์ในประเภทหญิงเดียวหมากครองดูกอลฟกันบ้างนะครับโปรม